สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعدสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับในวันนี้ทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับแล้วก็ในทุกๆแพลตฟอร์มของเสียงอิสลามนะครับพี่น้องท่านใดที่ดูอยู่ฟังอยู่นะครับฝากพี่น้องด้วยแล้วกันนะครับติดตามสนับสนุนนะครับหรือพี่น้องจะมีส่วนร่วมกับการจัดทำรายการด้วยกับการโทรเข้ามาติชมรายการหรืออยากจะร่วมบริจาค ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้รายการทัฟซีรุลกุรอานเราก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็วันนี้เราก็ยังอยู่กันในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับในองค์การที่118นะครับองค์การที่118119แล้วก็120นะครับเป็นองค์การที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันแต่ว่านักวิชาการมุฟัสซิรินก็หยิบยกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้หยิบยกทั้ง3องค์การเนี่ยมาอธิบายนะครับเอาไว้ด้วยกันเลยนะครับดังนั้นพี่น้องไปดูครับในองค์การนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอะไรกับพวกเรากันบ้างนะครับไปดูในตัวบทนะครับ117118นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มต้นนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตัตตะคิซูบิฏอนะตันมินดูนิกุมลายะลูนะกุมคอบาลาวัดดูมาอานิตตุมกอดบะดะติลบักฎออูมินอัฟวาฮิฮิมวะมาตุคฟีซูดูรุฮุมอักบัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับบอกว่านะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายลาตัตตะคิซูบิฏอนะตันพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอานะครับคนที่อะไรเพื่อนสนิทอย่าได้ยึดเอาบิฏอนะนะครับแปลว่าเพื่อนสนิทมินดูนิกุมนะที่รู้เห็นเป็นใจกิจการนะครับกิจการอื่นนะดูนิกุมนะลายะลูนะกุมคอบาลาแล้วก็รู้เห็นเป็นใจนะครับในกิจการภายในหรืออื่นจากตัวของพวกเจ้าเองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวลายะลูนะกุมคอบาลาซึ่งเขาเหล่านั้นจะไม่ลดลาวาสอกหรือว่าไม่ลดละแก่พวกเจ้านะครับในอะไรครับวัดดูมาอานิตตุมกอดบาดติลบักดออุมินอัฟวาฮิฮิมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้เล่าต่อนะครับพวกเขาจะทำการก่อความเสียหายจะไม่ลดลาวาสอกในการก่อความเสียหายเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่อะไรครับชอบนะในการที่พวกเจ้าจะได้มีความยากลำบากจะได้มีความยากลำบากเกิดขึ้นกับพวกเจ้าทั้งหลายแท้จริงนะครับพวกเขาชอบนะก็อดบาดาติลบักดออูชอบที่จะนะให้มีความเกลียดชังต่างๆได้ถูกนะครับเปิดเผยออกมานะมินอัฟวาฮิฮิมจากบรรดาปากนะครับอัฟวาฮิฮิมของพวกเขานะว่ามาตุฟูซูดูรุฮุมอักบัรแล้วก็สิ่งที่หัวใจหรือว่าหัวอกของพวกเขานั้นได้กระทำการปิดบังเอาไว้
นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านั่นมันมีความอะไรครับอักบัรมีความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแน่นอนนะครับและพระองค์ก็ได้ทรงกล่าวต่อกอดบายันนะละกุมุลอายาตินะครับกอดบายันนะละกุมุลอายาติแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการแจกแจงให้กับพวกเจ้าเอาไว้ได้รับทราบได้รู้ในบรรดาองค์การต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วอิงกุนตุมตะกิลูนถ้าหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะหรือว่าใช้สติปัญญานะครับในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธานะครับได้เป็นการเตือนนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังคำอธิบายนะครับแต่ว่าเราไปดูในความหมายขององค์การที่119กันก่อนนะครับ ฮาอันตุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกฮาอันตุมนะครับความจริงแล้วอ่านยาวนะถ้าอ่านในอัลกุรอานนะครับหรือว่าอ่านแบบปกตินี่ก็จะอ่านยาวนะครับหลายฮารอกัตทีเดียวแต่ว่าอันนี้เราจะพูดคุยในส่วนของตัฟซีรนะครับฮาอันตุมนะอูลาอิตุฮิบบูนะฮุมวะลายูฮิบบูนะกุมวะตุมินูนะบิลกิตาบิกุลลิฮิวะอิซาوَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับฮาอันตุมแปลว่าพึงรู้เอาไว้เถิดพึงทราบเอาไว้เถิดพวกเจ้าพึงรู้เอาไว้เถิดพวกเจ้าทราบเอาไว้เลยนะครับเป็นการกล่าวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่ายังไงอูลาอีพวกเจ้านี่แหละตัวฮิบูนะฮุมนะที่มีความรักความรักใคร่ต่อพวกเขาเหล่านั้นวะลายูฮิบูนะกุมโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้มีความรักใคร่ใดๆกับพวกเจ้าเลยวะตุมีนูนะบิลกิตาบิกุลลิฮีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวพวกเจ้าในศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่มนะครับอันนี้พูดถึงผู้ศรัทธานะพวกเจ้าเนี่ยศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่มอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอิดาละกู้กุมนะแต่เมื่อพวกเจ้าเมื่อพวกเขาพบกับนะครับว่าอิดาละกู้กุมพบกับพวกเจ้าก็รู้นะพวกเขาก็จะกล่าวว่าอามันนะเราได้ทำการศรัทธาแล้วว่าอิดาคอยเราอัดดูอะไรกุมอัลอานามิละและก็เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาอยู่โดยโดดเดี่ยวโดยลำพังพวกเขาก็จะอะไรครับกัดนิ้วนะกัดนิ้วมือเนื่องจากความอะไรความเครียดแค้นมินัลกอยซ์ความเครียดแค้นนะที่มีต่อเจ้านะครับที่มีต่อเจ้าอันเนี้ยนะครับหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลนะครับมุฮัมมัดจงกล่าวนะมูตูบิกอยซิกุมนะมูตูคำว่ามูตูแปลว่ามาตายามูตูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับนะพวกเจ้าจงตายเถิดนะอันเนื่องมาจากอะไรบิรอยซิกุมนะความเครียดแค้นความเครียดแค้นของพวกเจ้าทั้งหลายอินนัลลอฮฺอาลีมุนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้บิซาติซูดูรในสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าทั้งหลายนะครับในองค์การนี้เป็นการบอกกล่าวถึงคุณลักษณะอีกประการหนึ่งของบรรดาพวกมุนาฟิกนะครับพวกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับที่อยู่ในกลุ่มชนของอะห์ลุลกิตาบนะครับเราก็ยังอยู่ในกลุ่มชนในวังวนของอะห์ลุลกิตาบอยู่เช่นเดียวกันพี่น้องลองไปดูอีกหนึ่งองค์การนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับอินตัมซัสกุมฮาซานะตุนตะซุฮุมวะอินตุซิบะกุมไซยิอะตุนตัฟรอฮูบิฮาวะอินตัสบิรูวะตัตตะกูวะลายะดุรรุกุมกัยดูฮุมชัยอะอินนัลลอฮะบิมาตะอ์มะลูนะมุฮีตุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับอินหากแม้นว่าตัมซัสกุมแปลว่าฮัสานะตุนความดีใดๆที่จะมาประสบแก่พวกเจ้าทั้งหลายนะตะซุฮุมแล้วก็ทำให้พวกเขามีความเศร้าสลดเสียใจอั
อินตุซิบะกุมไซยิอาตุนตัฟรหูบิฮาและถ้าหากว่ามีความไม่ดีมีความชั่วใดๆประสบแก่พวกเจ้าแล้วก็ตัฟรหูพวกเขาต่างก็พากันลิงโลดหรือว่าพากันมีความดีใจอันเนื่องมาจากอะไรความไม่ดีที่มาประสบกับพวกเจ้าว่าอินตัสบิรูและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถ้าหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธานะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยอดทนนะวะตัตตะกูมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายะดุรุกุมจะนะครับอุบายของพวกเขาเนี่ยไกดุฮุมแปลว่าแผนร้ายหรือว่ากลอุบายของพวกเขาเนี่ยลายะดุรุฮุมจะไม่ทำอันตรายใดๆแก่พวกเจ้าได้เลยนะคำว่าชัยอันก็แปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับอินนัลลอฮะบิมาตะมาลูนะอินนัลลอฮะบิมาตะมาลูนะมูฮีตุนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับทรงรอบรู้นะมูฮีตุนอย่างครอบคลุมคำว่ามูฮีตุนแปลว่าครอบคลุมนะครับหรือห้อมล้อมในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำก็คือรอบรู้ในสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันเอาไว้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับในทั้ง3องค์การเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์การที่118 119 120เป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อที่จะเป็นการห้ามปรามกับผู้ที่ศรัทธาอย่างพวกเราว่าห้ามที่จะไปยึดไปเอาไปนำคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับแบบว่าเพื่อนตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสห้ามนะครับในอายะห์อัลกุรอานองค์การเนี่ยชัดเจนเลยนะครับที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับในองค์การที่118เนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนเลยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตัตตะกิซูบิตอนะตันอย่าได้เอาอะไรอย่าได้ยึดเอาเพื่อนสนิทที่รู้เห็นในกิจการภายในของพวกเจ้านะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามไม่เอานะครับไม่ให้ยึดบรรดาพวกมุนาฟิกีนบรรดาคนที่กลับกรอกมาเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายมาเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายคือพวกเขาจะรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นอะไรครับเป็นความลับนะอย่าไปเปิดเผยสิ่งต่างๆที่เป็นความลับระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันนะครับอย่าให้เขารู้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นความลับของผู้ศรัทธาด้วยกันนะครับเพราะว่านะพวกเขานั้นจะนะครับไม่ปกปิดความลับต่างๆเหล่านี้จะนำมันไปเผยแพร่จะนำมันไปบอกต่อเพื่อที่จะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับจะมีเล่ห์กลเพทุบายทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้บรรดามุสลิมผู้ศรัทธานั้นมีความลำบากยากแค้นนะครับอยู่เสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกเลยนะครับลาตัตตะกิซูบิตอนะตันมินดูนิกุมลายะลูนะกุมคอบาลันวัดดูมาอันนิตุมกอดบาดาติลบักดาอูมินอัฟวาฮิฮิมวามาตุกฟีซูดูริฮิมอักบัรวามาตุกฟีซูดูรุฮุมอักบัรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับนะตรงเนี้ยนะครับอื่นจากบรรดาผู้ที่อยู่ในศาสนาเดียวกันเนี่ยหมายถึงมุสลิมและก็ผู้ที่ศรัทธาเหมือนกันคำว่าอาบิตอนะตันนะครับแปลว่านะครับของคนหรือนะครับหรือคนที่เป็นคนพิเศษของครอบครัวนะครับหรือเป็นคนพิเศษนะครับของเรานะครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยถือว่าเป็นคนพิเศษซึ่งกันและกันที่มีการเข้านอกออกในบ้านนะครับแล้วก็รับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายในบ้านท่านอิหม่ามอันบุคอรีอิหม่ามอันนาซาอีแล้วก็นะครับนักบันทึกหะดีษท่านอื่นๆได้บันทึกหะดีษรายงานจากอบีซะอีดบอกว่าแท้ที่จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับมาบะอะซัลลอฮุมินนบีวะลาอิสตะคละฟะมินคอลีฟะตินอิลลากานะตละฮูบิตอนะตานีนะบิตอนะตุนตะมุรุฮูบิลค็อยรีوتحدّه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحدّه عليه والمعصوم من عصم الله ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาบะอะซัลลอฮุไม่ว่านบีคนใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินนบียินที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งมาวะลาอิสตะคลาฟะและไม่ว่าคอลีฟะคนใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามินคอลีฟะตินทรงแต่งตั้งมาให้เขาเป็นตัวแทน
อิลลาแกนัตละหูเว้นแต่นะล้วนแล้วแต่จะมีเพื่อนสนิทมิตรสหายบิตอนาตานี่สองคนด้วยกันบิตอนาตุนตะมูรุหูบิลคอยรีวะตะฮุดดูหูอะไลฮีล้วนแต่มีเพื่อนสนิทสองคนด้วยกันเพื่อนสนิทคนที่หนึ่งก็คือคนที่สั่งใช้ให้เขาทำคุณงามความดีเร่งเร้าไปสู่ความดีงามต่างๆนะครับคำว่าตะฮุดดูตะฮุดดูหูแปลว่าเร่งเร้าให้ไปสู่การทำความดีต่างๆวะบิตอนาตุนและเพื่อนสนิทคนที่สองนะตะมูรุหูบิสูอีเป็นเพื่อนสนิทที่จะสั่งใช้ให้เขานั้นทำความชั่วนะวะตะฮุดดูฮูอะไลฮีแล้วก็เร่งเร้าให้เขานั้นทำความชั่วนะครับวัลมะซูมูนะครับส่วนนะคนที่มะซูมนั่นก็คือนะมันอัสมัลลอฮูคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเขานะครับอันนี้ก็เป็นรายงานหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าหะดีษบทนี้ท่านนบีพูดถึงคําว่าบะตอนะเรียกว่าบิตอนะนะครับแปลว่าเพื่อนสนิทเพื่อนซี้นะครับที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาที่จะรู้นะรู้นอกออกในนะครับบ้านของเรานะครับเหมือนกับที่ท่านนบีบอกนะครับเพื่อนจะมีเพื่อนอยู่2ประเภทด้วยกันเพื่อนที่ดีชักชวนให้เราไปทำความดีเพื่อนที่ไม่ดีก็จะชักชวนให้เรานั้นไปทำความชั่วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอย่าได้ยึดเอาบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเป็นมุนาฟิกเป็นผู้ที่กลับกรอกมาเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าเป็นเพื่อนตายนะครับดังนั้นมุสลิมจะต้องระวังนะครับจากหะดีษนะครับบทนี้จากอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันให้ได้รู้นะครับนักวิชาการบอกว่ามันจะมีกลุ่มชนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอะห์ลุซิมมะห์นะครับอะห์ลุซิมมะห์ก็คือผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของดินแดนที่เป็นมุสลิมนะครับนั่นก็ไม่อนุญาตให้เขามาเป็นนะครับมาเป็นเสมียนมาเป็นคนสนิทหรือให้เขามาทำงานสำคัญสำคัญให้กับบรรดามุสลิมเพราะว่านะครับถือว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของมุสลิมของบรรดาผู้ศรัทธานะครับไม่ต้องการที่อยากจะให้พวกเขาเหล่านั้นรู้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่เป็นความลับหรือกิจการภายในของกิจการมุสลิมนะครับซึ่งเขาอาจจะนำมันไปเปิดเผยแก่บรรดาบุคคลที่เป็นศัตรูคู่สงครามกับมุสลิมได้ด้วยกับเหตุนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่ายังไงครับพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่ไม่ยอมลดลาวาศอกนะครับเป็นบุคคลที่นะครับไม่ลดลาวาศอกในการที่จะก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นและชอบที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความลำบากแล้วก็นะครับความจริงชังต่างๆได้อะไรครับถูกเปิดเผยออกมานะมินอัฟวาฮิฮิมจากปากของพวกเขาเองนะครับจากปากของพวกเขาเองเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาเนี่ยยิ่งกว่านะครับยิ่งกว่านะครับยิ่งใหญ่กว่าก็คือความเกลียดชังปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกคนเหล่านี้เขาไม่ชอบมุมินผู้ศรัทธาเราก็มองออกจากคำพูดของเขาเราก็ฟังออกจากหัวใจของพวกเขาย่อมต้องเก็บความเกลียดชังที่มีต่อมุสลิมมากยิ่งกว่าโดยที่ไม่อาจซ่อนเร้นไปจากคนที่มีสติปัญญาอย่างผู้ศรัทธาได้ด้วยเหตุนี้เองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับก็ดะบัยยันนะนะครับก็ดะบัยยันนาละกุมุลอายาติอิงกุนตุมตะกิลุนนะครับแน่นอนเราได้แจกแจงบรรดาองค์การต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้แก่พวกเจ้าแล้วถ้าหากว่าพวกเจ้าได้ใช้สติปัญญานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธาอย่างเราๆไม่ให้เป็นบุคคลที่หลงกลกับบรรดาผู้ที่กลับกรอกกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นตรงนี้แหละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกฮาอันตุมอูลาอิตุฮิบูนะฮุมนะพึงทาบเอาไว้เถิดว่านี่แหละพวกเจ้าเนี่ยนะรักใคร่พวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่รักใคร่พวกเจ้านักวิชาการบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายรักบรรดามุนาฟิกีนนะตามที่นะครับแต่พวกเขาจะพยายามแสดงออกด้วยกับความเห็นอกเห็นใจแล้วก็พวกเขาก็ไม่ได้มีความรักใคร่แต่อย่างใดกับบรรดาผู้ศรัทธาเลยแม้แต่นิดไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับนะบอกว่ายังไงครับตูมีนูนบิลลาฮิกุลลิพวกเจ้านี่ศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่มของพวกเขานะครับว่าอิซาลากูกุมเวลาที่พวกเขาเจอกับพวกเจ้านะกอลูอามันนาพวกเขาก็จะบอกว่าเราศรัทธาแล้วว่าอิซาคอลาอัดดูอะลัยกุมุลอานามิล
นะครับเวลาที่พวกเขาไปอยู่ตามลำพังแล้วกับพวกนี้ชอบจะกัดนิ้วนะครับกัดนิ้วด้วยกับความอะไรมินัลกอยซ์ความเขาเรียกว่าอะไรครับความเครียดแค้นพี่น้องลองดูนะคนขี้อิจฉาคนที่อิจฉาตาร้อนนะครับคนที่มีความเครียดแค้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราก็พูดดีแต่เวลารับหลังเขาจะกัดนิ้วกัดมือพี่น้องครับแสดงออกนะครับถึงความเครียดแค้นที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธานะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะครับคือการกัดปลายนิ้วมือเนี่ยอนามินเนี่ยปลายนิ้วมือเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามกอตาดะก็ได้อธิบายไว้นี่นะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพของบรรดามุนาฟิกีนแสดงออกต่อหน้าว่าเป็นมุมินแต่นะแฝงไปด้วยการปฏิเสธศรัทธาอยู่ภายในใจของพวกเขาเวลาที่พวกเขาอยู่ตามลำพังพวกนี้ก็จะแสดงความเครียดแค้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไหมรู้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวบอกแล้วก็เตือนให้พวกเราได้ระวังนะครับความดีใดๆที่ประสบแก่พวกเจ้านะทราบเอาไว้เลยนะนะครับถ้าเป็นความดีแล้วก็พวกนี้จะเป็นคนที่อะไรเสียใจคอตกคำว่าตะซุฮุมแปลว่าคอตกเศร้าโศกเสียใจเวลาที่มุสลิมประสบกับความดีงามว่าอินตุซิบกุมไซยิอาตุนเวลาที่เราประสบกับความเลวร้ายเจอภัยบาลาอะไรต่างๆในตัฟยัฟรอฮูบิฮาพวกเขานี่ก็จะมีความรื่นเริงมีความดีใจนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าว่าอินตัสบิรูถ้าหากว่าพวกเจ้าจะอดทนนะวะตัตตะกูถ้าหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะยำเกรงลายดุรุกุมไกดุฮุมแผนการอันชั่วร้ายของพวกเขานั้นจะไม่ได้ทำอันตรายใดๆแก่พวกเจ้าได้อินนัลลอฮะบิมาตะมะลูนะมุฮีตุนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอบรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เป็นแผนการชั่วร้ายของพวกเขาอย่างครอบคลุมนะครับอันนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าเป็นการบอกกล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่กลับกรอกผู้ที่แฝงตัวนะครับมาเป็นมุสลิมนะครับและอัลลอฮ์ห้ามในการที่เราจะเอาพวกเขาเหล่านั้นไปเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายไปเป็นมิตรแท้คู่ใจนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้จะไม่ยอมลดลาวาสอกในการที่จะสร้างความลำบากสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอยู่ร่ำไปดังนั้นพี่น้องครับจะคบมิตรนะจะมีเพื่อนมีมิตรสหายศาสนาไม่ได้ห้ามแต่ศาสนาให้จัดลำดับความสำคัญของคนที่จะมาเป็นมิตรแท้กับบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นถ้าพี่น้องได้เรียนรู้ศึกษาสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวของอัลวะละวัลบะเราะพี่น้องก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรในสังคมที่เต็มไปด้วยกับการกุฟรสังคมที่เต็มไปด้วยกับการนิฟากนะครับสังคมที่เต็มไปด้วยกับการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราผู้ศรัทธาต้องวางตัวและการคบค้าสมาคมกับพี่น้องต่างศาสนิกก็ทำได้แต่มีขอบเขตนะครับดังนั้นพี่น้องฝากเอาไว้นะครับกับการที่พวกเราจะต้องพยายามบอกกล่าวเล่าสิบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับบรรดาลูกหลานของเราได้รับรู้ได้ทำการเข้าใจดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการตัฟซีรุลกุรอานวันนี้จากลากันด้วยกับดุอาของท่านนบีครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม